ใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Samsung S23 Ultra ตัวนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปให้ฟังกันว่ามีฟีเจอร์ไหนที่ชื่นชอบแล้วก็โดดเด่นบ้างสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหากพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลย อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับ Samsung Galaxy A23 Ultra นะครับเป็นสมาร์ทโฟนอเรอทงที่เปิดมาในช่วงของต้นปีที่กําลังฮอตฮิตแล้วก็ใครหลายๆคนน่าจะจับตามองกันอยู่นะครับในวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับว่าฟีเจอร์ที่ใช้มาสําหรับมุมมอง iPhone user ของผมนะครับที่จับเครื่องของ Samsung ตัวนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยมีอะไรที่ผมชื่นชอบกันมากนะครับสำหรับตัวนี้เราได้มาเป็นสเปคแรม12 g b ครับหน่วยความจําในเครื่อง256 g b ซึ่ง เดี๋ยวผมจะพูดภาพรวมต่างๆเลยนะครับทั้งเรื่องกล้องเรื่องการใช้งานนะครับเรื่องของหน้าจอเรื่องของการพกพาเดี๋ยวเราไปดูกันในพาร์ทของเนื้อหานะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMoD Official กันเอาไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถ EV Apple IT ต่างๆเลยนะครับที่เราจะนํามาเสริมให้กับคุณตรงนี้เลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดกันนะครับกดง่ายๆกดกระดิ่งเลยนะครับ สำหรับเรื่องของดีไซน์นะครับสัมผัสแรกที่ผมได้จับ Samsung Galaxy A23 Ultra ตัวนี้นะครับ ตรงขอบเหลี่ยมเนี่ยที่เขาดีไซน์มาให้จับถนัดมือถือว่าตอบโจทย์แล้วใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าสัมผัสแรกเลยรู้สึกชอบครับจับแล้วมั่นคงจับแล้วรู้สึกว่ามันถนัดมือมากเลยนะครับสำหรับหน้าจอ6.8นิ้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ iPhone 13 Pro มาก่อนซึ่งขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ขนาด6.1นิ้วตัวนี้ขนาดหน้าจอ6.8นิ้วก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ก็รู้สึกว่าขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับการเอื้อมมือการเอื้อมนิ้วต่างๆก็ยังจับได้ถนัดอยู่นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยน หนักเบาแล้วก็ขอบที่บางนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ iPhone 13 Pro มาก่อนตอนที่ผมเอาใสก่กระเป๋ากางเกงสลักเนี่ยรู้สึกว่าตอนที่วิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ แต่สําหรับเจ้า Samsung s a m s u n g S23 Ultra ตัวนี้นะครับพอเอาไปใส่กระเป๋ากางเกงสลดดของผมแล้วเนี่ยการเดินการวิ่งของผมเนี่ยถือว่าตอบโจทย์และก็ผมชอบเอามากเลยนะครับเรื่องของความบางของเขาเนี่ยมันทําให้ผมเดินได้สะดวกสบายสาหรับเรื่องสีสีที่เราได้มาเป็นสีเขียวนะครับโทนสีของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวอมเทาเวลาที่โดนแสงไฟนะครับด้านขอบของตัวเครื่องครับทางด้านซ้ายด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านล่างน,นะครับจะออกเป็นสีเงินครับตรงนี้ตามที่ภาพที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับ ถัดมาที่เรื่องของหน้าจอกัอนนะครับสิ่งที่ผมชอบหน้าจอของเขาเลยนะครับก็คือการทัชสกรีนที่ติดนิ้วนะครับแล้วก็ลื่นไหลเอามากเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยที่ผมได้เทสมาก่อนหน้านะครับก็คือได้ลองเล่นมือถือซัมซุงรุ่นก่อนหน้าของทางน้องในออฟฟิศนะครับก็จะพบว่าการที่เราทัชขึ้นลงหรือซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีการตอบสนองที่หน่วงๆนิดๆอยู่นะครับแต่สําหรับเจ้าตัวนี้ถือว่าเขาทําในเรื่องของทัชสกรีนมาได้ดีนะครับแน่นติดนิ้วแล้วก็ลื่นไหลดีมากเลยนะครับและอีกหนึ่งเรื่ ชอบสําหรับหน้าจอของผมเลยนะครับก็คือเรื่องที่หน้าจอของเขามีสีสันที่สดนะครับเขาสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเป็นแบบปกติหรือว่าให้มันสีสันสดขึ้นแต่หน้าจอปกติของเขานะครับเวลาที่ผมดู YouTube Netflix หรือว่า Disney Plus สนะครับสีสันของเขาก็สดอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ผมด้วยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมดู iPhone 13 Pro ของผมอยู่เนี่ยผมคิดว่าหน้าจอสีมันสดแล้วนะแต่ว่าพอมาดูหน้าจอ Sam s u n งเนี่ยเฮ้ยมันสดขึ้นได้มากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกไปมันทให้ประส การในการรับชมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆของผมเนี่ยมันตื่นตาม,มากยิ่งขึ้นครับ เสริมในเรื่องของความสว่างหน้าจอนิดนึงนะครับความสว่างหน้าจอสูงสุดของ A23 Ultra ตัวนี้อยู่ที่1,750นิตครับหลายคนฟังตัวเลขแล้วอาจจะงงๆนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังจากที่ผมใช้งานมานะครับตอนที่ผมไปใช้งานข้างนอกมานะครับผมปรับความสว่างอยู่ที่ประมาณ70-75%ผมก็สามารถอ่านข้อความนะครับบนเว็บไซต์นะฮะข้อความบนมือถือครับก็ยังเห็นความละเอียดชัดเจนอยู่นะครับไม่ได้ปรับ d ั r k หม d ด้วยนะเปิดโหมดปกติครับแล้วก็หากเราปรับความสว่างไปที่100%เต็มตรงนี้ ผมมองว่าการใช้งานกล้องเนี่ยจะดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นสีสันความคมชัดของตัวแบบฮะที่เรากําลังถ่ายเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของความสว่างที่ต่ําสุดนะครับจากที่ได้ลองมาเนาะก็ถือว่าเขาทําได้ดีเลยนะครับการที่เรานอนเล่นมือถือก่อนนอนนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับใครที่ต้องการเช็คข้อมูลต่างๆก่อนนอนจริงๆเนี่ยเราปรับความสว่างต่ําสุด ตัวนี้ก็ถือว่าช่วยให้ตาของเราเนี่ยครับไม่ต้องรับแสงมากแล้วก็ไม่ต้องแสบตาก่อนนอนด้วยครับผมสำหรับไฮไลท์ในการเปิดตัว Samsung Galaxy a 2 3 u l t r a ในปีนี้นะครับ Samsung เขาก็ได้เผยให้เราได้เห็นด้วยนะฮะว่าสามารถใช้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้แทนกล้องภาพยนตร์ได้เลยนะครับในการถ่ายภาพยนตร์หนังสั้นเอ่ยก็ตามนะครับหรือว่าในการใช้แฮนด์กล้องหลักในการถ่ายภาพยนตร์ที่ได้สีสันความคมชัดความสว่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับฟุตเทจที่ทุกคนได้ดูอยู่ณนะตอนนี้เนี่ย ก็คือฟุตเทจที่ถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนของ Samsung Galaxy S23 Ultra อยู่นั่นเองครับพูดถึงฟีเจอร์เด่นเรื่องกล้องกันบ้างน,นะครับอย่างที่ Samsung เขาได้เปิดตัวแล้วก็ PR หนักมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซูมของเขา ตัวนี้จากที่ผมได้ใช้มานะครับก็ถือว่าค่อนข้างชอบเลยทีเดียวสําหรับฟีเจอร์ของการซูม 100x ของเขานะครับหากจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับผมเคยใช้ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยในมือถือ Android รุ่นก่อนหน้านะครับผมรู้สึกว่าการที่เราซูมระยะไกลๆเนี่ยมือเราต้องนิ่งมากแล้วก็ถึงกับต้องกั้นหายใจถ่ายวัตถุที่เราต้องการเลยนะครับอย่างตัวพระจันทร์เนี่ย แต่สำหรับ Samsung s m s u n ง s 2 3 Ultra ครับเขามี AI เข้ามาช่วยในการจับวัตถุนะครับตั้งแต่ 30x ขึ้นไปนะครับเราจะมีหน้าจออยู่ที่ด้านขวาบนช่วยบอกเราด้วยนะครับว่าตอนนี้เรากําลังโฟกัสไว้ที่วัตถุอะไร แล้วหากเราโฟกัสไว้ได้แล้วนะครับเขาจะขึ้นเป็นหน้าจอสีเหลืองนะครับแล้วพอเราซูมเข้าไปที่ระยะ 100x นะครับตัวนี้ AI เขาก็จะช่วยเราจับวัตถุให้นิ่งขึ้นนะครับโดยที่ผมเนี่ยจากที่ใช้มาเนี่ยไม่ต้องกลั้นหายใจเลยนะครับเพียงแค่ถือมือถือไว้นิ่งๆตัวนี้ก็จับวัตถุได้แล้วก็กดชัตเตอร์ถ่ายภาพนิ่งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการถ่ายวัตถุในระยะไกลเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปหากดูอินเสิร์ตตอนนี้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่า AI เขาจะดีเทคข้อความภาษาจีนนะครับบนป้ายที่ ผมได้ซูมอยู่นะตอนนี้นะครับหากผมเคลื่อนมือไปทางซ้ายนิดนึงเนี่ยมันจะไปดีเทคตัวอักษรทางซ้ายหากผมเคลื่อนมือกลับมาทางขวานิดนึงนะครับมันก็จะดึงตัวโฟกัสเนี่ยกลับไปที่ตัวอักษรทางขวาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ช่วยทําให้เราถ่ายระยะไกลได้เป็นอย่างดีรวมถึงตัวขอบของข้อความครับก็มีความชัดเจนทําให้เราถ่ายระยะไกลแล้วก็อ่านข้อความได้ดีอามากๆเลยครับสำหรับฟีเจอร์การซูมไกลของซัมซุงครับเสริมนิดนึงนะครับสำหรับการซูม 100x เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับการที่เรามีวั วัตถุอยู่เนี่ย AI มันจะช่วยดีเทคใช่ไหมครับแต่หากว่าเราถ่ายรูประยะไกลอย่างเช่นรอยแตกร้าวของตึกที่มันไม่ได้ชัดเจนมากหรือว่าการถ่ายรูปท้องฟ้านเนี่ย AI มันดีเทคไม่ได้ครับว่าวัตถุตอนนี้เราจะโฟกัสไปที่ตัวไหนภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเบอร์เหมือนที่เราเห็นกันอยู่ณนะตรงนี้เลยนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่ a m s u ุ g เขาชูเลยนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายแสงน้อยจากที่ผมใช้มาก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจครับเพราะว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยสีสันยังครบอยู่นะครับแล้วก็ตัวแบบมีความสว่างขึ้นมานะครับจากปกติที่ตัวแบบไปยืนในที่แสงน้อยๆเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยแบบจะไม่ค่อยเด่นใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ภาพที่ออกมาเนี่ยตัวแบบถือว่าเด่นแต่ว่าก็ยังมีน้อยสอยู่ด้านหลังนะครับที่เป็นแบ็กกราวสีดำๆอยู่ข้างหลังนะฮะก็ไม่ได้ลดน้อยสออกเลยสัทีเดียวนะครับ แล้วก็สำหรับฟีเจอร์เด่นๆใน X p e r t ล a อนะครับอย่างเช่นฟีเจอร์ภาพซ้อนที่ซัมซุงเขาได้โปรโมทไปจากที่ผมใช้งานมานะครับก็รู้สึกว่ามันใช้ค่อนข้างยากนะครับจากที่ผมใช้มานะครับผมถ่ายภาพมาทั้งหมด3ภาพเพื่อที่จะให้รายละเอียดของมันเนี่ยซ้อนกันภาพที่ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีภาพไหนที่ AI เขาประมวลผลออกมาให้มันเป็นภาพหลักแล้วเอาลวดลายของภาพอื่นเนี่ยมาซ้อนครับมันกลายเป็นว่าเราถ่ายภาพทุกภาพมานะครับแล้วก็ความโปร่งใสหรือว่า opacity ของทุกภาพเนี่ย ันเท่ากแล้วมันมาทับกันโดยที่เราแยกไม่ออกครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังดูภาพอะไรนะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันตรงนี้นะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยเขาสามารถปรับแต่งเหมือนกับเอฟเฟกได้น่าจะมีประมาณ4ี่เอฟเฟกนะครับแต่เท่าที่ลองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างใช้งานยากอยู่สําหรับยูเซอร์ทั่วไปนะครับสำหรับสายช่างกล้องนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าลองครับเพราะว่าหากถ่ายภาพออกมาได้เหมือนที่ซัมซุงเค้า PR เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติม ในโปรแกรมอื่นแล้วนะครับแต่สําหรับคนทั่วไปอย่างที่ผมใช้งานมานะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ค่อนข้างยากเลยครับถัดมาเป็นฟีเจอร์ของการถ่ายดาวครับซึ่งผมชอบนะฮะรู้สึกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ง่ายครับเพียงแค่เราเปิดฟีเจอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าให้เขาแสดงกลุ่มดาวเนี่ย แทร็กตามโลเคชันที่เราอยู่เราก็จะเห็นผ่านหน้าจอยูนไอของโปรแกรมเลยนะครับว่าตอนนี้เรากําลังถ่ายหมู่ดาวอะไรอยู่นะครับแล้วก็สามารถกดชัตเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งเวลาเอานะครับว่าต้องการถ่ายเป็นระยะเวลากี่นาทีตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากเอามือถือสักเครื่องหนึ่งนะครับไปส่องดาวโดยที่เราสามารถดูมแมปบนท้องฟ้าได้เลยนะครับว่าเรากําลังถ่ายหมู่ดาวอะไรอยู่ สรุปภาพรวมของกล้องจากที่ผมใช้งานมาแล้วก็ชื่นชอบนะครับตัวนี้ถ่ายแสงน้อยได้ดีกล้องหน้าถ่ายแสงน้อยได้ดีเหมือนกันนะครับรวมถึงสามารถเก็บรายละเอียดของสีได้ดีครับสีสันสดใสคมชัดนะครับ ถ้าหากจะให้เปรียบเทียบห้เห็นภาพนะครับอย่างเช่นภาพถ่ายดอกไม้นะฮะจากดอกไม้ที่เราเห็นด้วยตานะครับสีส้มสดปกติแล้วเนี่ยกล้องของซัมซุง AY3 Ultra ตัวนี้เนี่ยจะดันเฉดสีส้มให้สูงขึ้นไปอีกใครที่ชอบสีสันสดใสนะครับกล้องของซัมซุงตัวนี้ก็ถือว่าน่าไปลองครับ สำหรับการกันสั่นที่เขาเคลมเอาไว้นะครับว่ามันกันสั่นได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน2เท่าสำหรับ1 X เนี่ย s u เปอร์สเต y m o โหนะครับถือว่ากันสั่นออกมาได้ดีเลยนะครับตอนที่ผมถ่ายแบบนะครับวิ่งออกไปนะครับมือเนี่ยมันจะมีกันสั่นใช่ไหมแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วก็นิ่งเอามากเลยนะครับผมทดสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับ ในแต่ละระยะนะครับสำหรับ 1x ที่ผมไปถ่ายวิวตรงอ่างแก้วมานะครับถือว่าทําได้ดีนะครับการหมุนของมือนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยไม่ต้องกลั้นหายใจภาพนิ่งเหมือนกับที่ทุกคนได้เห็นนะตอนนี้เลยนะครับแต่หากเป็นระยะที่ 3x มันจะมีอาการหน่วงขึ้นมานิดๆนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพสาั่นขึ้นมานิดๆแต่ว่ารายละเอียดสีสันยังคงเก็บได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับ หากเป็นฝั่งของ 10x เราจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ภาพสาั่นเอามากๆเลยนะครับเหมือนกับว่า AI เนี่ยมันพยายามช่วยครับทำให้วิดีโอเนี่ยมันนิ่งขึ้นภาพมันก็เลยสั่นเหมือนที่เราเห็นหนะ้าตรงนี้แต่ถามว่ารายละเอียดแย่ไหมผมมองว่าหากเรามีอุปกรณ์เข้ามาช่วยนะครับหรือว่าหากเราตั้งกล้องแล้วมันมีไทปอดวางไว้นิ่งๆตรงนี้นะครับ การที่เราซูมวิดีโอในระยะ 10x ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ายังตอบโจทย์อยู่เพราะว่าสีสันยังได้อยู่ครับรายละเอียดของคนของข้อความก็ยังเก็บได้อยู่เหมือนกับตัวอย่างที่เราเห็นณนะตอนนี้นะครับมาดูเรื่องประสิทธิภาพกันบ้างน,นะครับตอนนี้ที่ผมได้ทดสอบการเล่นเกมมาเนี่ยถ้าเป็นเกมชิ้น Impact ละกันนะครับการที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนครับเครื่องร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีความร้อนอยู่ที่ด้านหัวกับด้านท้ายของตัวเครื่องนะครับที่รู้สึกว่า ร้อนมากกว่าจุดอื่นนะครับแต่ว่าหน้าจอก็ไม่ได้มีแสงที่หลีลงไปนะครับก็ถือว่าตัวนี้ยังตอบโจทย์เรื่องของการดูรายละเอียดบนหน้าจอได้เป็นอย่างดีอยู่สำหรับอาการแหลกอาการน่วงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเพราะตัวเกมของ n s h ชิน m p a c t เองหรือว่าเป็นของ OS ของทาง Samsung ตอนนี้ที่ยังไม่ใช่ OS ที่สมบูรณ์นะครับการเล่นไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีอาการแหลกแล้วก็เฟรมเรทของตัวเกมเนี่ยมันไม่ค่อยสถียืนเท่าไหร่ หากมีเอฟเฟกเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้อัตรารดในการเล่นเกมของเราเนี่ยมานลดลงแต่หากไปเทียบการเล่นเกมอย่าง ll y lift นะครับตัวนี้ผมเล่นไปประมาณ3ตาก็อยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆครับเฟรเมเรดที่แสดงบนหน้าจอนะครับ6 0 fps นิ่งๆเลยนะครับความร้อนร้อนน้อยกว่าเกมชินนิดนึงตรงนี้ผมชอบนะเพราะว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันเย็นนะครับแล้วก็ เฟรมเรทอะไรเนี่ยลื่นไหลหมดเลยนะครับสำหรับตัววาลิฟตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวประสิทธิภาพของการเล่นเกมตัวนี้สรุปให้เลยนะครับว่าสําหรับเกมที่ใช้กราฟิกสูงๆเนี่ยก็จะมีความร้อนหน่อยแต่หากเราวางทิ้งเครื่องไปสักพักนะครับตัวนี้การระบายความร้อนการจัดการความร้อนของซัมซุงเอสยี่สามอตาตัวนี้ถือว่าทําได้ดีเลยเครื่องเย็นไวขึ้นครับสามารถรู้ได้เลยนะครับเพียงวางไว้ประมาณ2-3นาทีเนี่ยเครื่องเนี่ยจากร้อนเนี่ยกลายเป็นเย็นเลยนะฮะในอุณหภูมิห้องปกติด้วยนะไม่ได้เล่นในห้องแอร์ด สำหรับวัน UI นะครับ OS ล่าสุดจากฝั่ง Sam s u n งหากถามผมว่ามีอาการกระตุกไหมจากที่ใช้งานมา2วันผมก็ตอบได้เลยนะครับว่าไม่มีอาการกระตุกมีความลื่นไหลเป็นอย่างดีนะครับในการใช้งานทั่วไปอาจจะมีอาการช้าบ้างหากเราสลับเลนส์กล้องนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอาการปกติเนาะเวลาที่เราสลับเลนส์กล้องนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ผมใช้งานมาตั้งแต่เวลา11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับจนถึง5้าทุ่มกว่าเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นานนะครับเพราะว่าตอน5้าทุ่มเนี่ยเหลือแบตอยู่ที่ 6%์นะครับจาก100%เนี่ย การใช้งานถามว่าใช้อะไรบ้างผมใช้กล้องซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับมีเล่นโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเบรดออนด้วยการใช้ 5G เป็นหลักนะครับไม่ได้ต่อ WiFi เลยตัวนี้หากถามผมว่าคุ้มค่าไหมกับก,บการใช้แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับเพราะว่าใช้งานได้ระยะเวลากว่า12ชั่วโมงเลยทีเดียวถัดมาเป็นไฮไลท์ทางฝั่งของรุ่นอัลต้านะครับนั่นก็คือ S Pen ที่เขามีมาให้นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์แรกเลยนะครับที่ผมได้ลองใช้ S Pen นะคร ก็รู้สึกว่าการขีดเขียนของเขาเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับความน่วงต่ํามากเลยนะครับแล้วก็สัมผัสที่ให้ในการขีดเขียนเนี่ยรู้สึกว่าดีเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือการที่เราเขียนเท็กซ์แล้วเขาก็แปลเป็นตัวอักษรก็ถือว่าตอบโจทย์แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมว่าเหมาะกับการใช้ s p e n เลยก็คือการที่เรานําเอา Samsung Galaxy S23 Ultra ตัวนี้เนี่ยไปต่อเป็น Dex Mode ครับ d e x Mode เนี่ยคือการที่เรานำมือถือครับต่อเข้ากับสาย C 2 C ของตัวเครื่องแล้วก็ต่อที่หน้าจอนะครับมันจะจำลองทำให้ตัวสมาร์ทโฟนของเราครับทำงานเหมือนกับแล็บท็อปคอมพิวเตอร์เลยนะครับตัวนี้ผมมองว่าถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการแก้งานแก้ไฟล์ต่างๆนะครับโดยที่ต้องการหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปพกโน้ตบุ๊กพกแล็ปท็อปเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ครับในการจำลองแล็ปท็อปของเราขึ้นมาได้นะฮะแล้วพ่วงด้วยการใช้ S Pen นตัว ก็ถือว่าตอบโจทย์เอาอย่างมากเลยครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับในส่วนของการยืนยันตัวตนก่อนละกันนะฮะเขาสามารถยืนยันตัวตนได้3มช่องทางครับก็คือการสแกนหน้าของเราการสแกนนิ้วครับแล้วก็การใส่พินโค้ดนะครับซึ่งสิ่งที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับจากที่ใช้มา2วันเนี่ยก็คือการที่เราเอานิ้วของเรามาแตะนะครับแล้วก็ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะฮะสำหรับการสแกนใบหน้านะครับตัวน,นี้ผมก็เจอปัญหาเล็กน้อยนะฮะก็คือเวลาที่เราไปอยู่ในที่แสงน้อยนะครับหรือว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันไม่ได ผมมาเต็มหน้านะครับการสแกนด้วยกล้องตัวนี้เนี่ยมันอาจทําให้เราสแกนหน้าไม่ติดก็เลยต้องใช้พินโค้ดหรือว่าใช้นิ้วของเราแทนนั่นเองนะครับสำหรับการสแกนนิ้วก็ถือว่าสแกนได้ไวครับแต่ได้ทั้ง2นิ้วเลยนะที่เราลงทะเบียนเอาไว้ก็ถือว่าใช้งานได้รวดเร็วนะครับส่วนพินโค้ดนีไม่ต้องพูดถึงเนาะก็สามารถ ใส่รหัสไปได้เลยครับในมุมมองของคนที่ใช้ iPhone มาก่อนหน้านะครับปรับเปลี่ยนมาใช้ Android เนี่ยอย่างตัว Samsung ตัวนี้เป็นเครื่องแรกของผมผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องปรับพฤติกรรมอะไรของเรามากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุ้นชินมากนักนะครับอย่างตัวหน้าจอโฮมนะครับที่เราอาจจะไม่ชินว่าเอ้ยมันไม่มีหน้าจอโฮมที่เหมือนกับทางฝั่งของ iOS แต่ว่าตัวนี้นะครับก็สามารถไปปรับเพิ่มเติมได้นะครับรวมถึงทางฝั่งของคีย์บอร์ดแล้วกันนะฮะคีย์บอร์ดเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นชินด้านของขนาดของตัวอักษรนะครับในการพิมพ์เนี่ยอาจจะทำให้พิมพ์ผิดพลาดกันได้แต่ตัวนี้ผมก็มองเช่นกันว่าจากที่ผมใช้งานมา2วันเนี่ยขอเวลาปรับตัวหน่อยขอเวลาปรับตัวสักประมาณ1วันเนี่ยเราก็สามารถใช้งานตัวโทรศัพท์ของ Android เนี่ยได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนะครับ สำหรับสิ่งที่ชอบเป็นการส่วนตัวในส่วนของระบบของ Android ตัวนี้นะครับหรือว่า One UI 5. 1้ตัวนี้เนี่ยผมชื่นชอบตรงที่เขาสามารถคั่สมัยครับในหน้าจอล็อกนะฮะปุ่มซ้ายล่างแล้วก็ขวาล่างตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าหากเปรียบเทียบนะครับใครที่ใช้ iPhone มานะครับตัว iOS เนี่ยมันจะมีปุ่มไฟฉายใช่ไหมและเราเนี่ยชอบไปกดตรงนั้นเนี่ยโดยเผลอโดยไม่ตั้งใจตลอดเลยนะครับเวลายกมือถือมาเนี่ยเพื่อนถามตลอดเลยเปิดไฟฉายทําไมตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นเพนท์ยที่ใครหลายหลายคนเจออยู่นะครับแต่สาหรับ Samsung ้ เขาสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปโดนปุ่มแบบนี้โดยอัตโนมัติจนทําให้เราเข้าแอปพลิเคชันหรือว่าเปิดไฟฉายอย่างตลอดตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับและหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของไฟฉายตัวนี้อาจจะเป็นจุดเล็กๆที่อาจจะไม่ค่อยมีคนได้พูดถึงกันมากนักนะครับอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับผมไปเดินมอนจองมานะครับแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันต้องเดินกลับเต็น ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เราไม่ต้องซื้อไฟฉายติดตัวไว้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นความประมาทส่วนตัวเองนะเพียงแค่เรามี iPhone 1เครื่องแล้วก็เปิดไฟฉายไว้น่าจะเห็นทางนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับต้องขอให้คนข้างหลังฉายไฟฉายให้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดินตกดอยนะครับแต่สําหรับไฟฉายของซัมซุง Galaxy S23 Ultra ตัวนี้ผมลองเปิดเทียบแล้วนะครับให้ความสว่างเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าถือว่าสามารถใช้แทนไฟฉายในการเดินป่าได้เป็นอย่างดี เลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ได้ติดเรื่องของความร้อนหรือว่าแบตเตอรี่ที่ลดลงนะครับตัวนี้ถ้าไม่ได้มม่เรื่องนี้ก็สามารถใช้เป็นไฟฉายได้แทนนั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับพอร์ต Type c นะครับซึ่งก็เป็นทั่วไปอยู่แล้วสําหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน a n d r o i d นะครับถามว่าคนที่เปลี่ยนจาก iPhone มาใช้ Samsung Galaxy a 2 3 Ultra เครื่องนี้เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนเยอะไหม สาย Type C เนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกสบายเยอะหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบเลยนะว่าหากใครที่เปลี่ยนมาใช้เนี่ยสาย Type C เพียงสายเดียวนะครับเราก็สามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายอุปกรณ์ตัวนี้จะถือว่าทําให้เราไม่ต้องไปพกสายชาร์จให้มันเยอะให้มันพลุงพลังมากกว่านะครับเราสามารถใช้สายเนี่ยร่วมกับอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์อย่างเช่นตัวสมาร์ทโฟนนะครับ ใครที่มี Mac ใครมี iPad อยู่ก็สามารถใช้ร่วมกับตัวนี้ได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นอย่างฝั่งอุปกรณ์ Android เนี่ยเขาก็รองรับ t Type C ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับและสำหรับใครที่ติดตามนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีกฎหมายที่บังคับมานะครับจาก EU ว่าทุกอุปกรณ์นะครับจะต้องเปลี่ยนมาใช้พอร์ต Type-C เพราะฉะนั้นสาย y ท e C นะครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันของเราได้ดีขึ้นนั่นเองครับ และนี่ก็คือภาพรวมครับจากการใช้งาน s a m s u ง Galaxy a 2 3 Ultra ที่ผมได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาประมาณ2วันนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจนะครับก็เลยนํามาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะครับทางภาพรวมของการใช้งานตัวเครื่องการใช้งานกล้องถ่ายแสงน้อยถ่ายปกติถ่ายพอร์เต็ดนะครับก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพหรือว่าอะไรที่มันลงรายละเอียดลึกๆมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปเพิ่มเติมตามมาอย่างแน่นอนครับใคร ที่รอดูอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมด official ของเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอาก,กันาคลิปหน้าสวัสดีครับ